หลังจากเมื่อกี้เขาก็หลุดไปเองนะผมไม่ได้ช่วยเขานะครับที่ติดอยู่ตรงนี้นะครับผมไม่ได้ช่วยเขานะเขาออกไปเองได้นะครับเดี๋ยวก็จะใช้เวลาหน่อยนะครับนี่ก็เดินไปได้ครับร่มอย่างนี้ครับเดินได้สบายก็ไม่มีปัญหานะร่มอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาอย่างแต่ขออย่าเปิดไว้นะครับถ้าเปิดเขาจะตกร่องนะครับตกแล้วไม่สามารถออกมาได้นะครับอันนี้ก็ถ้าเข้าไปในนี้ก็จะหลงหน่อยนะครับบางทีก็จะออกได้ช้านะครับต้องช่วยได้มั้งประมาณนี้นะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอรีวิวการทำงานของโฮมี่มินิโรบอทตัวนี้ไว้เพียงแค่นี้ครับตัวนี้เป็นตัวที่สามารถปั่นม็อบได้นะครับก็คือบริเวณด้านหน้านี้เขามีผ้าปั่นนะครับแล้วก็มีผ้าถูเป็นอีกใบนึงก็คือมีผ้า3ส่วนนะครับจุดนะครับจุดปั่นแล้วก็จุดถูนะครับก็ถือว่าใช้งานพอได้อยู่นะครับการถูนะครับอันนี้เป็นงานดูดฝุ่นนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าฝุ่นประมาณไหนนะครับเส้นผมเล็กๆน้อยๆเราไม่เห็นนะเราเห็นแค่บางทีเราก็เก็บไม่ไหวนะเส้นเล็กครับแต่ตัวนี้วิ่งไปเรื่อยๆครับนะครับคือเขาเก็บหมดเลยนะครับเส้นเล็กๆนะครับตัวนี้สามารถดูดผมเล็กๆได้นะถ้าเป็นที่ใหญ่ความสามารถการดูดได้นะแล้วก็ดูการทำงานไปเรื่อยๆนะครับสำหรับใครที่กำลังสงสัยหรือว่าไม่มั่นใจเรื่องการทำงานของเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างนี้นะครับว่ามันทำงานตอบโจทย์ได้จริงหรือเปล่านะครับเราก็ไม่มั่นใจผมคุณก็ไม่ค่อยมั่นใจต่อแน่นะครับก็ซื้อมาดูนะผมก็แต่ถือว่าทำงานได้ดีมากครับครับผมทำงานดีมากครับไม่ใช่ของแก๊งอะไรมากมายครับคือเป็นระบบที่โอเคเลยของเขาดีมากครับไม่งอแงคุณภาพวัสดุดีมากนะครับแล้วก็การทำงานก็เสถียรครับไม่จุกจิกนะครับคือปล่อยทิ้งได้เป็นชั่วโมงนะถ้าพื้นเราเรียบนะครับไม่มีสิ่งกีดขวางแบบสายไฟอะไรพวกนี้ครับที่จะต้นไฟนะครับถ้ามีสายไฟก็สายไฟก็จะไปพันสายไอ้ล้อเขาได้นะครับบางทีสายเล็กที่เข้าไปล่องได้เขาจะพันล้อก็ได้นะพันล้อปุ๊บเขาก็จะหยุดเลยนะครับเขาไปทำงานต่อซึ่งคือมีเซ็นเซอร์หลายระบบนะครับทำงานดีมากนะเราไม่ต้องไปกลัวครับปล่อยทิ้งได้เลยนะครับสบายใจได้ถ้าพื้นที่เล็กๆครับปล่อยทิ้งแล้วก็ปล่อยให้เบ็ดก็หมดไปเลยครับแต่บางตัวบางรุ่นนะครับเราสามารถปล่อยให้เขาชาร์จเจอร์ที่ตัวฐานได้เองนะครับซึ่งดีมากเลยครับแต่ราคาก็จะสูงไปหน่อยอย่างผ้าแบบนี้ก็จะพันล้อก็ได้นะครับก็ผ้าออกครับนี่ก็เป็นการล็อกกำแพงนะครับล็อกไปเรื่อยนะครับถือว่าการดูดฝุ่นดีเลยนะครับระดับหนึ่งนะครับสำหรับเป็นตัวมินิแบบนี้นะครับถือว่าดีระดับหนึ่งเลยกันดูดฝุ่นนะครับถ้าเทียบรถอื่นตัวใหญ่ก็คงเทียบไม่ได้นะเพราะตัวนี้ตัวมินินะครับแรงดูดก็จะไม่แรงมากนะครับก็ประมาณนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็เดี๋ยวมาดูฝุ่นกันนะไปไหนนะครับดูใต้นู่นนะครับไปนู่นแล้วโอเคมาดูฝุ่นกันครับปิดฝุ่นเดียวครับเดี๋ยวไปดูฝุ่นกันดูฝุ่นกันว่ามันประมาณไหนนะครับโอเคเดี๋ยวผมรีวิวตรงนี้ก่อนว่าตัวเครื่องเป็นยังไงมีอะไรบ้างครับด้านบนนะครับเราประมาณนี้ครับมีปุ่ม power ปุ่มเดียวนะครับแล้วตรงนี้เปิดที่เก็บฝุ่นนะครับที่เก็บฝุ่นก็จะอยู่ตรงนี้กล่องเล็กๆครับไม่ใหญ่มากครับดูฝุ่นครับโอ้โหเดี๋ยวมาดูกันว่าเยอะขนาดไหนตรงนี้เป็นแรงดูดของเครื่องนะครับเครื่องจะดูดลมมาฝั่งนี้ครับแล้วก็จะดูดผ่านไส้กรองนี้มากรองครับตรงนี้ก็เป็นไส้กรองครับลมจะแรงดูดจะดูดมาแล้วก็ลงในนี้ครับฝุ่นก็จะไม่หลุดมาในนี้แล้วก็จะออกทางท้ายเครื่องตรงนี้นะครับเครื่องก็จะมีระบบนี่ก็เป็นตัวบริเวณที่จะใช้กรองนะครับที่ดูดนะครับด้านล่างเครื่องนะครับด้านข้างเครื่องก็ตรงนี้ก็เป็นล้อนะล้อทำงานดีมากนะครับล้อไม่มีปัญหาแต่ก็เสียของล้อตรงนี้ถ้าฝุ่นติดนะครับและเขาเดินเขาจะไปเดินเป็นรอยนะครับ
เหมือนเป็นพื้นแกนิโต้แบบนี้นะครับก็จะเป็นรอยนะครับถ้ามีฝุ่นติดเขาเนี่ยครับมีฝุ่นติดที่ล้อนะครับก็จะเป็นรอยไปเหมือนกันครับนี่ก็เสียอย่างหนึ่งครับนี่ล้อแต่ทำการของล้อทำงานดีมากนะครับข้ามสิ่งกีดขวางได้นะครับความสูงของการสปริงนะครับเขาจะแก้ปัญหาเองถ้าเราไปติดอะไรที่ไปไม่ได้เลยนะครับวันนี้เขาจะหาวิธีออกมาเองนะครับซึ่งไร้ความกังวลกับเราได้เลยเราไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องเฝ้าดูนะครับปล่อยทิ้งได้เลยบริเวณตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ตัวปั่นนะครับปั่นให้ฝุ่นเข้ามาตรงนี้นะครับเวลาปั่นวนมานะครับวนมาเพื่อให้เข้าตรงนี้ครับตรงนี้ก็เป็นล้อฟรีนะครับล้อนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวระบบนะครับก็เป็นล้อฟรีที่วิ่งไปเรื่อยตัวมอเตอร์ตัวนี้ก็จะพัดลงไอล้อตรงนี้ก็เป็นคนตัวควบคุมเองนะครับมีระบบเซ็นเซอร์3จุดนะครับเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์กันตกได้ครับก็คือเราให้เขาดูดที่ระเบียงได้เลยนะครับไม่ต้องไปกลัวว่าเขาจะตกไม่ตกนะครับเขาจะวิ่งเองไม่ตกนะครับผมลองแล้วเท่าไหร่ก็ปล่อยทิ้งได้เลยครับผมปล่อยที่หน้าระเบียงที่บันไดลงจากขั้นบนนะครับปล่อยให้เขาดูดตรงหน้าชั้นพักนะครับหน้าชั้นพักแล้วก็ก่อนที่จะลงบันไดเขาก็จะดูดตรงนั้นนะครับเขายังไม่ตกนะครับตรงนี้เป็นเซ็นเซอร์นะครับตรงนี้ก็จะดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กนะครับดังประมาณนี้ครับดังประมาณนี้ซึ่งจะถ้าใครว่าดังก็ดังนะครับเดี๋ยวสำหรับผมว่าก็ดังแต่ก็ธรรมดาครับถ้าปล่อยเราทำงานอยู่ข้างล่างแล้วปล่อยเขาทำงานข้างบนนะครับก็ดังคือกักกันนะประมาณนี้เขาการจะกระแทกตรงนี้เป็นเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์สวิตช์นะครับก็คือเวลาเขาไปจะกระแทกเขาก็จะเปลี่ยนท่าการวิ่งไปแบบอื่นนะครับซึ่งก็เป็นการทำงานธรรมดานะครับซึ่งเจ้าตัวสูงราคาสูงก็จะมีการเทคโนโลยีใหม่ๆเยอะมากนะครับเป็นสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเราได้นะครับเราก็สามารถรีโมทผ่านมือถือเราได้แล้วก็มีระบบชาร์จเจอร์นะครับก็คือถ้าแบตหมดเขาจะวิ่งไปชาร์จเองแล้วก็ไปทำงานต่อนะครับซึ่งก็ดีเหมือนกันนะครับแบบนั้นแต่ราคาก็จะสูงขึ้นไปนะครับลักษณะแบบนั้นเวลาแบตหมดนะครับเขาก็จะวิ่งกลับไปที่ฐานสถานีชาร์จนะแล้วก็ชาร์จเสร็จก็วิ่งต่อก็เป็นการพักการทำงานของมอเตอร์นะครับมอเตอร์จะไม่ทำงานมากเกินไปนะครับเดี๋ยวมันจะไหม้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าทำงานชั่วโมงกว่าๆนะครับดีมากเลยนะผมประทับใจมากนะครับแนะนำเลยตัวนี้นะครับหรือว่ารุ่นอื่นก็ได้นะครับก็เพื่อนๆก็ลองดูกันนะครับว่าใครชอบแบบไหนนะครับผมว่าตัวนี้ข้อเสียมันนะครับก็คือล้อมันออกมาข้างนอกนะครับพอล้อออกมาข้างนอกมันมีอีกตัวหนึ่งล้ออยู่ข้างในเลยนะครับพอล้อออกมาข้างนอกนะครับข้อเสียมันก็คือพันทุกอย่างนะครับที่มันเดินผ่านแล้วมันนิ่มๆนะครับพวกสายไฟผ้าอะไรทุกอย่างที่มันเข้าไม่ได้มันจะเข้าไปในวันๆในนี้ครับพันในนี้แล้วก็จะล็อกนิ่งไปเลยก็เครื่องดับไปเลยนะครับอันนี้ก็ข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับที่ผมเจอมานะครับแล้วก็เจอบ่อยมากนะครับคือล้อมันออกมาข้างนอกแล้วก็สามารถดึงสิ่งดึงสายไฟดึงอะไรดึงผ้ากลับขึ้นไปพันตรงนี้ได้แต่ถ้าบางตัวนะครับเขาจะกลมแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีสายมีล้ออยู่ข้างในนี่เลยก็ผมว่าเรื่องปัญหาพวกนี้น่าจะไม่เกิดนะครับไม่น่าจะไม่มีนะแต่ตัวนี้ก็ไม่มีปัญหานะถ้าบ้านใครเก็บสายไฟดีนะครับไม่มีปัญหาครับใช้ได้ได้สบายๆนะครับตรงนี้เป็นผ้าม็อบนะครับเดี๋ยวเราสักครู่นะผมไปหาผ้าม็อบประกอบโอเคมาแล้วผ้าม็อบอยู่ข้างบนนะครับนี่คือผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับเขาก็แถมมาให้ด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับมีอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับเวลาโหมดที่เราจะเปลี่ยนนะแต่เราต้องใช้ยากหน่อยนะครับต้องมีไขควงนะครับขันน็อตตัวนี้ออกนะครับแล้วใส่ตัวนี้เข้าไปแทนนะครับตัวนี้เป็นตีนตุ๊กแกนะครับแปะเข้าไปเลยนะครับซักให้เสร็จแล้วก็สักปันมันมาดนะครับแล้วก็เราก็มาติดได้เหมือนเดิมครับเขาจะปั่นตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยดีกว่านะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วตัวนี้เป็นผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นผ้าอ๋อมันจะมีอีกแผงหนึ่งเดี๋ยวเราแป๊บนึงอีกมาแล้วนะครับโอเคนะน่าจะครบแล้วนะครับมันอยู่กันละที่จริงๆผมไม่ค่อยได้ปล่อยให้คอมม็อบเท่าไหร่นะครับก็เลยอยู่กันละที่ต่างตัวนี้เป็นผ้าเป็นแผ่นนะครับแผ่นม็อบนะครับก็เราเอาผ้านี้ไปซักก็เรียบร้อยแล้วดามันดำนะครับเอามาติดเลยครับติดนะครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปที่ตรงจุดนี้เลยนะครับเดี๋ยวก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับต้องมีไขควงนะครับเวลาเราปั่นก็จะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนตรงนี้ก็ผมว่ามันก็อย่างนึงนี่ครับ
เส้นผมก็จะข้อนี้ข้างจะไปพันที่ตรงนี้เยอะนะครับก็ต้องเอาออกเยอะมากเลยเห็นไหมนะนี่คือเส้นผมนะครับซึ่งมันเยอะมากนะครับบางทีถ้าเรามีผู้หญิงนะครับหรือว่าเราเองนะครับผู้ชายผมสั้นๆนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่กระจุกเลยครับสองกระจุกเลยโอเคเดี๋ยวคลิปจะหมดแล้วครับเดี๋ยวไม่ทันครับรีบครับต้องรีบเดี๋ยวไม่มีเมมโมรี่ครับแล้วก็ขันไปเลยนะครับให้ลงล็อกพอดีนะครับแล้วก็ขันครับขันไม่ต้องแน่นนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องคลายออกอีกนะครับถ้าเราเปลี่ยนเป็นการดูดนะครับโอเคนะครับแล้วก็ติดจะเรียบร้อยนะผ้านี้ก็ไปชุบน้ำนะครับเป็นชุบน้ำยาก่อนก็ได้นะครับน้ำยาขัดพื้นนะครับแล้วก็ปล่อยให้เขาวิ่งนะครับนี่ผมไม่ชุบน้ำยานะครับเดี๋ยวลองเลยครับลืมไปเมื่อกี้ครับยังไม่เอาฝุ่นออกเลยเดี๋ยวเขาค่อยมาดูนะครับเอาดูนี่ก่อนไหนๆก็รีวิวมาถึงขั้นนี้แล้วครับผมต่อไปนะครับนี่ก็เป็นการปั่นแล้วนะครับเขาจะปั่นไปเรื่อยนะครับนี่ก็ปั่นไปเรื่อยการวิ่งเหมือนกันนะครับเหมือนกับการดูนะครับก็ประมาณนี้ครับด้านล่างเขาจะเป็นท่าม็อบนะครับให้มันหน้าเป็นผ้าม็อบแล้วก็ข้างล่างเป็นยาวๆไปเลยจะเป็นการถือครับก็ถือว่าทำงานได้ดีระดับหนึ่งเลยครับงานเบาๆนะครับงานเบาๆสูงเบาๆนะครับเขาก็จะผ่านเรื่อยๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูผลกันดีกว่านะครับพอก่อนครับเดี๋ยวคลิปจะหมดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูผลกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับฝุ่นครับด้านบนตรงนี้นะเปิดได้เลยนะครับงักมันเลยนะครับก็มาดูฝุ่นกันนะครับอื้อหือนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียง